ไทยเมาทูเมามาแล้วช่วงนี้ของเราไทยเมาทูเมาค่ะใช่แล้วครับเมาทูเมาของเราครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของการทำดีนะฮะศิลปินลูกทุ่งไอดอลครับร่วมกันบริจาคโลหิตหวังต่อชีวิตผู้ป่วยนั่นเองครับผมนะคะก็เรียกว่าบริษัทเซ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะก็ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราแล้วแหละนะแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะได้พาเหล่าบรรดาศิลปินนะคะน้องๆลูกทุ่งไอดอลนะก็มีหลายท่านเลยว่าจะเป็นน้องแอมมี่นะคะแชมป์ลูกทุ่งไอดอลหญิงนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าของเป็นเจ้าของผลงานพลิตด้วยนะคะก็มาดีครับก็มาดีครับแล้วก็เห็นว่ามีสองสาวดูโอมาด้วยครับผมนะฮะน้องแพรวนะฮะน้องแพรวนี่รู้จักกันอยู่ เป็นนักร้องสายประกวดน้องแพรวรัตนาพรนะฮะแล้วก็น้องกระต่ายสโรชานะครับเจ้าของผลงานเพลงยิ่งกอดยิ่งหนาวนะฮะแล้วก็ลิเกสาวหน้าสวยนะครับน้องคนนี้ณโมนิตยานะครับนะฮะเจ้าของเพลงไม่หลับถ้าไม่ขยับแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มจากโปรเจกต์ของนายคันทรีกับเอ็มโบพันธการนะครับนะฮะก็ชักชวนกันมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนั่นเองเขาชื่อเอ็มโบชื่อแปลกนะเอ็มโบพี่เอ็มโบเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ก็เลยต้องมีชื่อที่แบบว่าใช่ใช่เดี๋ยวมีภาพให้ดูกันด้วยนะคะนะฮะก็มีเรื่องราวดีๆครับนะฮะสำหรับที่หลายๆคนนะครับที่ได้ทราบข่าวว่าสื่อต่างๆออกมาเนี่ยว่ามีการขาดแคลนเรื่องของโลหิตกันทั่วประเทศเลยนะฮะทุกคนก็พร้อมใจนะฮะกันนะฮะเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะอันดับแรกนะคือต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะเพื่อให้การบริจาคโลหิตครั้งนี้นะฮะนำโลหิตของเราๆเนี่ยทั้งหลายเนี่ยแหละเอาไปช่วยผู้ป่วยได้นะครับนะฮะอย่างเช่นเอมมี่นะฮะลูกทุ่งไอดอลนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะพวกเราก็เคยไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะเพื่อชวนแฟนๆบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล7ที่เลย7แห่งนะครับนะฮะเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาแล้วนะฮะวันนี้เขาก็เลยอยากมาชักชวนทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้อีกนั่นเองสำหรับน้องเอมมี่เองนะคะบอกว่ามาบริจาคเป็นครั้งแรกเลยค่ะค่อนข้างตอนแรกตื่นเต้นนะแล้วก็กลัวนิดหน่อยเหมือนกันแต่พอบริจาคแล้วรู้สึกว่าดีมากไม่น่ากลัวเลยค่ะก็มีการศึกษาวิธีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพอมาถึงก็จะมีพี่ๆในหน่วยคัดกรองตรวจอุณหภูมิก่อนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีการเว้นระยะห่างกันตลอดเลยนะคะรวมไปถึงมีการซักถามประวัติกันอย่างเข้มงวดปลอดภัยแน่นอนค่ะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีคนป่วยอีกมากค่ะที่รอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ยังไงก็มาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะใช่แล้วครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับการเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกันนะฮะนอกจากนี้นะครับนะฮะเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดนะฮะที่ต้องการอยากจะกระจายข่าวสารข้อมูลหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยทางเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็อาสาเป็นสื่อกลางนะฮะในการประชาสัมพันธ์นะฮะให้ทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะฮะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็สามารถติดต่อรายละเอียดหรือว่าอยากทราบข้อมูลใดๆเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของ Zen Entertainment นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025308111นะครับ025308111นั่นเองนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเกิดว่าใครสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ถ้าช่วงนี้สะดวกก็สามารถร่วมกันบริจาคเลือดกันได้นะคะใช่ครับนะฮะที่สำคัญเลยเหมือนที่แนะนำไปบอกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะการบริจาคเลือดเนี่ยก่อนจะไปต้องศึกษาก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือบางครั้งเหมือนน้องแบงค์ไปเนี่ยตอนนั้นน้องแบงค์กินอะไรทานอะไรไปไม่รู้แล้วทีนี้ไปบริจาคเลือดแล้ววันถัดมาไม่นานเนี่ยทางสภากาชาติเขาส่งหนังสือไปว่าให้ไปตรวจเลือดใหม่ซึ่งเราก็เป็นกังวลคือคุณบอกว่าแม่คุณร้องไห้เลยใช่ไหมใช่ใช่คือส่งไปบ้านไงคุณส่งไปบ้านแล้วผมอยู่กรุงเทพอ่ะตอนนั้นแม่ยังใช้มือถือไม่เป็นแค่รับสายเฉยๆแล้วโทรมาบอกแม่คุณว่าแม่น่ะโทรมาบอกผมว่าทำไมให้ไปตรวจเลือดใหม่เขาโทรมาหาแม่บอกว่ารบกวนให้น้องมาตรวจเลือดอีกครั้งนึงนะคะใช่ใช่โอ้โห
ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตนะฮะแนะนำต้องดูแลตัวเองนอนหลับให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเหมือนว่าอย่ารับประทานอาหารมันนะคุณของมันเนี่ยของมันของทอดอะไรเนี่ยห้ามเลยแล้วก็มีหลายอย่างสุรายาเมาอะไรเงี้ยห้ามไว้ก่อนนะฮะอยากให้ไปร่วมสร้างกิจกรรมดีๆกันนะฮะร่วมบริจาคกันก็ถือเป็นการทำบุญไปในตัวใช่แล้วค่ะขอบคุณข้อมูลค่ะกันด้วยนะคะกับทาง music.trueid.com นะคะขอบคุณช่วงนี้ของเราไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ค่ะครับไทยไทยเมาท์ทูเมาท์